คุณนะพี่น้องพ่ออีกมู้นึงแล้วนี่แหละจ้ะความรู้อีกอย่างหนึ่งที่สาแหล่ไปเก็บเห็ดกับพี่เพิ่นสาแหล่ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดมาหลายชนิดเนาะที่สามารถกินได้รสชาติของเขาเนี่ยจะออกคล้ายๆเห็ดปวกเห็ดโคนบ้านเราเลยจ้ะดอกก็คือเนาะรสชาติก็คือกราบสวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนสาวแหล่คนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าวันนี้นะคะสาวแหล่ก็จะพาทุกท่านไปเก็บเห็ดโนเวเนาะซึ่งเห็ดชนิดนี้จะมีชื่อว่าริมซอฟเนาะเป็นชื่อภาษาโนเวเนาะแล้วก็เห็ดชนิดนี้จะเกิดเป็นหมู่หรือเรียกอีกชื่อนึงเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเห็ดปวกฝรั่งเนาะเห็ดโคนฝรั่งเพราะว่าสวัสดีค่ะเพราะเช้าแล้วก็ต้องขออนุญาตพูดไทยผสมลาวนะคะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้มันจะเกิดเป็นหมู่เนาะเหมือนเห็ดปวกบ้านเราเห็ดโคนบ้านเราเนาะเห็ดปวกแล้วก็เช้าแล้วก็ได้เปิดเบิ่งในหนังสือของพี่ยายเนาะขออนุญาตเอิ้นชื่อเพิ่นเนาะจ้ะชื่อเหรียญเพิ่นพี่ใหญ่คนที่ให้เซาที่น่ะล่ะจ้ะเพิ่นสิพาไปเก็บเห็ดชนิดนี้ซึ่งเราบอกว่าเห็ดชนิดนี้อร่อยรสชาตินะจะเหมือนเห็ดโคนเห็ดปวกบ้านเราเลยแล้วก็จะออกกันเป็นหมู่แล้วก็ดอกใหญ่เอามาตําแก้วพี่น้องตําแก้วก็แซ่บแกงก็ดีแซ่บคือกันเดี๋ยวเราไปชมไปหากันเลยจ้าเมื่อนี้ก็จิมมะได้ความรู้จากพี่เพิ่นอีกแล้วจ้ะนี่ก็คือเห็ดไข่เนาะแล้วก็อีกเห็ดชนิดนึงนั่นก็คือเห็ดเห็ดปวกล่ะสาแหล่เอิ้นเห็ดปวกเลยเพราะว่าออกกันเป็นหมู่เนาะแต่ว่าก็สิขึ้นรูปภาพแล้วก็ซื้อให้เบิ่งอยู่จ้ะแต่ส่วนนี้คือเห็ดไข่เห็ดปวกเห็ดปวกฝรั่งคุณน่ะพี่น้องพ่ออีกมู้นึงแล้วสาแหล่สิออกซื้อบ่ค่อยเป็นเนาะเดี๋ยวสาแหล่สิไปเปิดเบิ่งในสมุดของพี่เพิ่นแล้วก็สิพิมพ์ว่ามันสิพี่แล้วบอกสาแหล่อยู่แต่ว่าสาแหล่เนี่ยเว้าออกเสียงบ่เป็นคุณน่ะกำลังขึ้นตะปูตะเปียเลยมันสิเอิ้นง่ายสุดก็คือเอิ้นเห็ดปวกนั่นเนาะดอกนี่กำลังขึ้นอันนี้เห็ดน้ำหมากพี่น้องพุทธะนี่ตะดอกที่ใหญ่กำลังขึ้นตุปูตะปีอยู่พุทธะ
พูดอ่ะสะอ่อนนี่เห็ดบวบฝรั่งเจ๊ได้ซุ่มบานเนาะพี่น้องมันบานแล้วก็มีแต่สาแหลกก็เจอแต่ซุ่มดอกตูมเนาะเอาไปอบตำแก้วอันนี้มันบานแล้วบ่เอาดอกเพราะว่ายังติเพราะว่ามันหลายอยู่หั่นนะมันจะออกเป็นมูเลยคือจังเห็ดปวกบ้านเฮาเลยพี่เลิกเอิ้นใจนี่ว่าถนนสายเห็ดว่าซั่นออกสารพัดเห็ดเลยสายนี อ้าวดอกขาดดูเห็ดนางงอกก็มีฮะป้าถ้าบุญก็หลายบ่ดอกนี่ดอกนี่น้อยยังเสียหนึ่งจิ้มแก้วแซ่บไปแต่นายพี่น้องโอ้สาแหล่ละมุนใส่มุนขัวอยู่จะสิเก็บดอกได้ก่อนหลายแห้งเนาะสาแหล่ก็ไปเก็บเห็ดกลับมาละจ้าบุ้งดอกเห็ดพี่น้องดอกมันก็จะคล้ายๆเห็ดปวกบ้านเฮาเนาะเห็ดคนบ้านเราเนาะเนี่ยมีแต่จ๋าแหละก็เลือกเอามาแต่ดอกจุ่มๆเนาะดอกปานก็มีอยู่แต่เฮาบ่เอาเนาะเบิ่งแต่ละดอกนี่พี่น้องจะมีญาติที่บ่ได้รับเชิญเฮากินทุกดอกเลยนั่นก็คือถากใต้ดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจ๋าแหละก็สิมาอบแล้วก็ตําแก้วเนาะใส่เครื่องอบมีแต่ดอกงามๆพี่น้องแล้วก็มื้อนี้ก็ได้เห็ดหลายอยู่จ้ะอันนี้ก็เห็ดนางแกะนางไก่โอ้จักหยังยันนี่นี่ก็จะเป็นเห็ดรวมนะคะก็สิล่างแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะพี่น้อง
แต่เมนูมื้อนี้มื้อแรกนี่ซาแล้วก็สิตำแจ่วเฮ็ดพวกฝรั่งแล้วคนนอร์เวย์บางท่านบางคนเพิ่นก็นิยมกินกันแล้วก็คนอีกประเทศนึงก็ประเทศผู้แล่นที่เพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นก็สิกินกันเนาะคนนอร์เวย์บางคนบางท่านก็ทานเหมือนกันนะคะเขาก็ไปเก็บเหมือนกันนะคะเห็ดชนิดนี้แล้วก็เห็ดมันปูเนาะที่สาวแหล่เห็นแล้วก็เห็ดอันนี้สาวแหล่ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ย่ายเนาะที่เล่าให้ความรู้เรื่องเห็ดในนอร์เวย์ว่าเห็ดชนิดใดกินได้เห็ดชนิดใดกินบ่ได้สาวแหล่ก็เลยได้มีโอกาสเอาความรู้นี่มาแชร์ให้พี่น้องรับรู้รับชมรับฟังนั่นจ้ะว่าเพื่อ FC บางท่านหรือว่าไผที่อยู่ต่างแดนเนาะเห็นเห็ดชนิดนี้ก็จะได้รู้ว่าเห็ดชนิดนี้ก็สามารถกินได้จ้ะต้องกราบขอบพระคุณพี่ย่ายอีกครั้งนึงแล้วจ้ะตอนแรกว่าสิตำแก้วนะจ้ะแต่สาวแหล่บ่ตำแล้วสาวแหล่1ต้มเนาะต้มละ1แล้วก็เห็ดแจ่วราดเลยจ้ะเห็ดริมซอบเห็ดที่สาวแล้วว่าอีกชนิดนึงที่เอิ้นในภาษาไทยก็คือเห็ดโคนฝรั่งเนาะรสชาติของเขาเนี่ยจะออกคล้ายๆเห็ดปวกเห็ดโคนบ้านเราเลยจ้ะดอกก็คือนอกรสชาติก็คือแซ่บจ้ะพี่น้องเห็ดลาดจังซี่ก็จ๋าแหลกก็บ่ได้ใส่บักพริกหลายเนาะเพราะว่าน้องเนยก็กินน้ํานะแล้วก็อันดับแรกที่สําคัญที่สุดก่อนที่เฮาสิเก็บเห็ดมากินเฮาก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนเด้อจ้าหรือถ้าเกิดว่าทางที่ดีแล้วก็ซื้อหนังสือมาอ่านแต่สาวแดเนี่ยยังไม่ได้ซื้อจ้ะแต่ไปเก็บกับพี่ใหญ่เขาแล้วพี่แกก็มีหนังสือแกก็ให้ความรู้เราก็ได้ความรู้กับแกด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าสาวแดสิมาอัปเดตเห็ดโนเวให้ FC รับชมว่ามีเห็ดชนิดไหนที่สามารถทานได้ก่อนจบคลิปนี้ซาแหล่ก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ซาแหล่ในเด้อจ้าเพื่อซาแหล่สิได้มีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ